สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Atelier Iris กันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ Battalion Storm All or Nothing60% of the Roosevelt Battalion is stationed to guard Reese Palace 60% ของกองทัพทั้งหมดได้มาประจำการที่นี่แล้วครับท่านยอดเยี่ยมจริงๆ And your shipment from Silveresta has arrived. แล้วของที่สั่งจากซิลเวเรสตามาแล้วนะครับ It's here. I've been waiting forever to get it. อุ๊ยรอมาตั้งนานนะเนี่ยรอเป็นชาติเลย But can such a massive giant be effective? แต่ไอ้สิ่งนั้นจะมีประโยชน์จริงเปล่า It was designed by Silveresta's finest alchemy researchers. For their sake, it better work. แต่มันได้รับการออกแบบจากนักเล่นแร่แปรธาตุที่ดีที่สุดของซิลเวอร์เรสตานะครับมันน่าจะได้ผลดิ And it's the ideal defender และมันก็คือผู้ป้องกันหรือเครื่องป้องกันที่ดีที่สุด It's certainly far superior than buffoons like Galahad แน่นอนมันต้องดีกว่าไอ้กาลาฮัดแน่นอนYou've put a lot of blind faith in this thing. คุณศรัทธามั่วๆอีกแล้วนะ Some may think you're grasping at straws for your own protection. คนอื่นเขาจะคอรหากันได้ว่าคุณตัดช่องน้อยแต่พอตัวคือเอามาช่วยชีวิตตัวเองให้รอดคนเดียวบทที่19ครับการต่อสู้ครั้งสุดท้าย Sorry to keep you all waiting. We're ready. ขอโทษที่ทำให้รอนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วOur organization has grown so large it takes time to organize us all. ตอนนี้กองกำลังของเราเข้มแข็งขึ้นมากเลยเลยต้องใช้เวลาบริหารจัดการหน่อย Do we really have that many? เรามีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ Many have joined after hearing that we're led by a slave princess. พอได้ยินว่ากองทัพของเราถูกมีผู้นำเป็นเจ้าหญิงแห่งสเลฟนะครับก็มีคนมากมายอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยต่อสู้ด้วย We now have 3-4 times as many people than we ever had before เรามีกองกำลังเพิ่มขึ้นถึง 3-4 เท่าเลย Whether you like it or not you're now in charge of Simson ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามนะครับอันนี้พูดประโยคนี้บ่อยนะยังไงคุณก็มีหน้าที่ในฐานะซิมซิลแล้ว I will do my best แน่นอนจะทำให้ดีที่สุด Reporting รายงานครับThe Imperial forces in Roosevelt are gathering at Reese Palace. กองทัพที่ Roosevelt กำลังรวมพลที่ Reese Palace. Reese Palace. พระราชวัง Reese. Theodore must be trying to protect himself. Theodore คงคิดจะปกป้องตัวเอง What are we gonna do? จะทำยังไงดีอ่ะ You are our leader. We trust your decisions. คุณเป็นผู้นำครับตัดสินใจไม่ได้เลยเราเชื่อใจคุณ Then we will storm Reese Palace.งั้นจะบุกเข้าไปหมดเลยครับ What? Now? ตอนนี้เหรอ Yes, now ใช่ตอนนี้แหละ If we don't go now, we may never get another shot ถ้าไม่ไปตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสให้ทำอีกเลยนะ This is our best chance We know exactly where Theodore is เพราะตอนนี้เรารู้ตำแหน่งที่ตั้งของ Theodore แบบชัดเจนมาก Plus the Simsil forces are at their peak แล้วตอนนี้กองกำลังซิมซิลของเราเนี่ยถึงขีดสุดแล้วล่ะIt's the right call. มันเป็นสัญญาณที่เหมาะมันเป็นจังหวะที่เหมาะมากนะ We'll go as soon as we're ready. เราพร้อมไปทุกเมื่อ We'll be ready when you are. เราก็เช่นกัน This may be the final battle of the Simsils. There's no turning back now. It's all or nothing. นี่อาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกซิมซิลนะครับคงถอยกลับไม่ได้แล้วล่ะครับถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้ว So please be prepared. ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง Battalion คำนี้แปลว่าที่ตัดผมของผู้ชายครับใช่ป่ะ Battalion ไงเอาจริงๆคำนี้นะครับแปลว่ากองทัพขนาดใหญ่อย่างที่ทหารคนนึงมารายงานกับ Theodore นะครับว่ากองทัพของ Silveresta ทั้งหมด 60% ได้มาประจำการที่ Reese Palace เพื่อป้องกันแล้วนะครับซึ่งมันแปลว่ากองทัพนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็อย่างที่รู้กันนะครับทรงผมของพวกทหารเนี่ยก็คือจะตัดสั้นเกรียนใช่ไหมดังนั้นตอนที่ทหารของสหรัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาที่ไทยอะครับเข้ามาตั้งค่ายที่ไทยแล้วก็ตัดทรงนี้กันตลอดแล้วมีไอ้อุปกรณ์ตัวนี้มาด้วยเขาก็เลยดึงรากศัพท์คำนี้มาแล้วก็เอามาบัญญัติกับไอ้ตัวเครื่องตัดตัวเนี้ย
ว่าเป็นแบตเตอรี่แทนซึ่งมันก็คือไถให้เหมือนทรงทหารอันนั้นมันเลยมีอิทธิพลมาตั้งชื่อเป็นเครื่องอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเอาจริงๆเวลาไปเจอคำว่าแบตเตอรี่เนี่ยอย่าคิดว่าเป็นอุปกรณ์ตัดผมนะ Storm คำนี้ถ้าเป็นคำนามเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแปลว่าพายุใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็น verb นะครับหรือกริยาเนี่ยมันก็คือการแสดงอาการที่ลักษณะคล้ายกับการซัดของพายุเข้าไปนะครับหรือก็คือการบุกทะลวงเข้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่พายุมันพัดเข้ามานั่นแหละคำนี้นะครับเป็นคำที่ฟรีใช้ที่บอกว่าให้บุกเข้าไปในพระราชวังริสพาเลตไปเลย All or nothing All แปลว่าทั้งหมดใช่ไหมครับส่วนคำว่า nothing แปลว่าไม่มีอะไรเลยหรือไม่เหลืออะไรเลย All or nothing นะครับเป็นสำนวนก็คือถ้าไม่ทำตอนนี้ก็คือไม่มีให้ทำอีกแล้วอ่ะคือใส่ไปให้หมดเลยชนะก็ชนะไปเลยแพ้ก็แพ้ราบคาบไปเลยคือให้รู้ผลกันไปตอนนั้นเลยนะครับคำนี้ Hegel ใช้นะครับเป็นการเอากองกำลังซิมซิลนะครับจัดการเข้าไปเลยทีเดียวหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ